ภาคกลางประกอบด้วยกรุงเทพมหานครและอีก21จังหวัดได้แก่สุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนครนายกนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคกลางตั้งอยู่ที่ละติจูด 13-18 องศาเหนือและลองจิจูด 99-102 องศาตะวันออกมีเนื้อที่ประมาณ 91,795 ตารางกิโลเมตรเป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือภาคกลางมีลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัดคือเป็นที่ราบกว้างขวางมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านจำนวนมากภูมิประเทศภาคกลางแบ่งออกเป็น3ลักษณะ 1. ที่ราบภาคกลางตอนบน 2. ที่ราบภาคกลางตอนล่าง 3. บริเวณขอบของที่ราบภาคกลางแหล่งน้ำภาคกลาง 1. เขื่อนเจ้าพระยา 2. เขื่อนกระเสียว 3. เขื่อนพระราม 64. เขื่อนนเรศวร 5. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ป่าไม้ 1. สวนพฤกษศาสตร์ภูแค 2. อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 3. อุทยานแห่งชาติแม่วง